จนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัลมณีการครั้งที่5เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน้าหอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนายอธิสันอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมณีการให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกลุ่มภาคกลางตอนล่างใน3จังหวัดโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลในครั้งนี้พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดพิธีมอบรางวัลมณีการครั้งที่5โดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกลุ่มภาคกลางตอนล่างใน3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและเพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลมณีการพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้อนุชนได้สืบทอดและห่วงแหนมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ยั่งยืนสืบไปทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานเด่นเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลมีจำนวน8รายได้แก่1ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาศาสนาจำนวน2รายได้แก่พระครูสิทธิกิจานุวัฒน์พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ2ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงจำนวน1รายได้แก่นางวัชนีเมษมาน 3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์จำนวน1รายได้แก่นายสงครามโพวิไล 4. ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์จำนวน1รายได้แก่นางสาวสมชยาธนังกุล 5.ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขาหัตถศิลป์จำนวน1รายได้แก่นางดวงเดือนทองเจียว 6. ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขากีฬานันทนาการจำนวน1รายได้แก่ร้อยตำรวจตีสุพจน์อินสวัสดิ์ 7. ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน1รายได้แก่ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคีข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน